โอเคนี่ตัวนี้มันว่าครับแมนก็เลยทดสอบบ้างอันนี้ประมาณจักโลครับขาดบานน้ำหนักเลย 1.6 ครับ 1.6 เชิญไว้ 1.6 อันนี้พันยังครับพ่อชิโมจิพันชิโมจิปลูกมาจักปีแล้วครับปลูกมาได้3ปีแล้วครับ3ปีแล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนพันไปเรื่อยๆล่ะชิโมจินี่มันอยากปลูกมันอยากดูแลยากจังหน่อยแต่ว่ามันหวานฉ่ำดีเป็นพันเป็นพันมาจากพันญี่ปุ่นโดยของญี่ปุ่นโดยตรงเลยโดยมากปลูกแต่พันญี่ปุ่นโดยตรงครับในไทยบ่ปลูกปลูกชิโมจิพวกบักปีที่ผ่านมาได้จักเคยว่าได้จักตันเอ้าน้อยบ่ได้ปานนั้นปีที่ผ่านมาได้จักกิโลมาได้เที่ยวละ300กิโล200กิโลนี่แหละเพราะว่ามันชุดนึงจะได้ประมาณ2ถึง300กิโลแมนเราชุดนึงที่เฮาขายเฮาได้กําไรอยู่บ่ครับก็พออยู่โตมันได้นี่ละโดยมากมันก็อยากเสียหายนําแน่เพราะว่ามันก็บางที่กับพวกไวรัสเขาล่าน้ําค้างล่าหยังมันเฮาก็ได้เอาทิ่มมันนะพวกศัตรูพืชก็มีอยู่ที่สําคัญที่สุดของมันคือล่าบ่คือล่าครับล่าน้ําแช่งแป้งล่าน้ําค้างอ๋อถ้าขึ้นเฮาต้องตัดทิ่มบ่เล่นบ่ครับต้องทิ่มเพราะว่าไวรัสเขามันจะเป็นใบด่างครับนี่จะเป็นใบด่างชิโมจิเสน่ห์ของมันคือว่าหวานฉ่ำหวานฉ่ำแล้วก็เนื้อมันเนื้อมันจะสีเขียวเนื้อสีเขียวเด้อมากพวกนักกินเขาสิมักพันนี่เด้อมากครับตอนนี้เฮาขายอยู่หน้าสวนเฮากิโลเท่าไหร่ครับขายกิโลละ90บาทครับ90บาทเนาะแต่ว่าถ้าเฮาไปขายแบบว่าขายปีกตามตลาดนี่จะตกประมาณกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ120นี่โอ้120ขึ้นครับเพราะว่าพันมันพันนี่พันเป็นพันยอดนิยมยอดนิยมแล้วก็ปลูกยากนําครับเมล็ดมันแพงครับครับแล้วเมล็ดมันก็แพงนําครับผมชุดนึงนี่ประมาณ90วันได้เก็บผลผลิตครับแสดงว่าปีนึงก็ปลูกได้ประมาณ3เที่ยวนี่ละ3รอบ3ชุดดีก็ปลูกเขาครับคุณพ่อก็ใครก็ปลูกเขาอยู่ในราคามันบ่ถามมันบ่ถามว่ามีถามว่ามีโรคเนาะซ่อนบ่มีอันนั้นนี่ครับสร้างไว้แล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอตัดเด้อเดี๋ยวตอนตัดผมจะถ่ายครับตัดเลยครับตัดถึงพอโอเคยกขึ้นเบิ้งครับยกขึ้นเบิ้งมันจะโยกครับมันนี่ของมันรูปแบบแน่มันคือตะไคร้มันสิโน่นแล้วก็หวานฉ่ำครับฉ่ำนั่นท่านนี่พ่นยอดนิยมของนิยมจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยพันนี้ครับท่านแท้จากญี่ปุ่นครับกัดทำท่ากัดทำท่ากัดดิอร่อยไหมทำไมอร่อยบ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้กัดหน่อยกัดดิยิ้มโอ้อร่อยถ้าปลูกดินเนี่ยถ้าปลูกดินมันสนิมเชื้อโรคเชื้อโรคหลายมันเชื้อโรคหลายขึ้นมาจากระบบน้ำดีที่สุดสำหรับการปลูกพืชชนิดนี้ชนิดนี้ระบบน้ำลองมา3ปีแล้วครับมันแน่นั่นครับอันที่ตั้งของสวนเฮาอยู่หม่องไหนอยู่ที่บ้านทางแฮครับทางออกวัดโคกประสิทธิ์นี่แหละอ๋อครับติดถนนเนาะติดถนนคุณพ่อซื้อยังครับซื้อทองบ่อวงแสนสุขครับทองบ่อวงแสนสุขครับคนบ้านนี่เลยบ่ครับครับคนบ้านนี่แหละครับอือครับยิ้มด้วยเล่นกันเล่นกันเล่นเหมือนแตงโมเหมือนแตงโมกันเลยกันเลยลูกเออเอ้ยคนสวยกันดีๆอร่อยไหมอืออร่อยไหมถือดีๆถือดีๆกินหมดจะกินหมดเลยบ่ฮะหลายพันต้นพันหนักอายุยาว
นึงจะหน่วยเอาไว้หน่วยเดียวครับแต่ว่ามันเป็นหลายคนแข่งคู่ก็ได้สว่าเฮาหันบักเจ้งเด้อเขาโดยมากมันมีแต่พวกอาจารย์ใหญ่ๆพุ่นเด้อปลูกพวกวิศวะพวกเรื่องเกษตรโดยตรงก็เจ้าว่าเก็บเก่าๆไว้เนี่ยก็นักกระดาเนาะครับมันกระจายก็แล้วมันเหนื่อยจีกลัวเพราะว่าลูกก็ไม่กินเลยพ่อไว้ก็เลยปลูกว่าโอ้เอาจากเมล็ดมาพ่อเองเลยครับอยากได้ต้นโอ้มันใหญ่ขึ้นปานนี้ต้นนึงขนาดพ่อเมล็ดแม้ว่าได้ซื้อต้นกล้าตัวนี้บอกว่าโมนี่ซื้อครับส้มนี่ต้นละ1700ส้มนี่พวกกันได้2บาทส้มนั้นยังซื้อ2,400ต้นใหญ่โอ้นี่ละมันอยู่แถวพุ่นสมบูรณ์ดีเนาะน้ำก็ดีเห็นบ่ครับพ่ออยู่นี่น้ำพุ่นเคยน้ำบาดาลครับจอบาดาลเลยจอบาดาลใหญ่ครับเสดากับปูมีลูกจักคนครับมีลูกจักคนครับพ่อมี2ครับก็เรียกว่าปลูกข้าวโพดกินไปซะกันเพราะว่าข้าวโพดกับซุปเปอร์สวีทบ่ครับครับหวานแดงเพราะมันเคยปลูกอยู่เอาไปขายคู่กันมันก็เลยเบิดรอบก้อนนั่นครับรอบนี้ก็เลยมันออกนอแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคาดว่ามันจังสิออกห่วงว่าปีหน้าเดือนพฤศจิกายนท่านว่าแต่ก่อนพ่อก็ปลูกต้นข้าวโพดเบิดนี่แหละยัง2ล็อกนี่ก็ได้เงินปีละ 3-4 หมื่นพอได้ใส่นี่แหละแต่ว่าบ่เฮ็ดหน้ามันเป็นหน้าโน่นครับดินมันคนละแบบเนาะแต่ว่ามาถมนี่ดินนี่ช่วงนี้กบจกสาได้มาถมนี่มันเขาเอิ้นทลายทลายมันเนาะเออทลายกำลังออกทลายบ่ฮู้ว่าสิเป็นผู่หรือเป็นแม่มันออกทลายแล้วรุ่นอันนี้ที่เขามันออกนอมันนี่ก็คิดว่าสิเอามาปลูกเสริมสองแถวนี่ล่ะมันเกี่ยวก็เลยบอกใครจะรอให้ลูกฟังไงมันอยู่มันแบบไม่แท้มันข้าวโพดแบบนั้นเขาก็ที่ว่ากินสดนี่คนกำลังเฮ็ดเด้อครับที่มันเป็นสีเป็นม่วงๆมันบ่เออสีม่วงปลูกมาได้หลายปีแล้วกรอบบ่ครับพ่อนี่กรอบบ่พ่อกินนะกรอบอยู่